สวัสดีครับครับก็เพิ่งผ่านเนี่ยที่เจอกับหมดคุณนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นชัยชนะในบ้านแบบแรกในของเป็นมานะครับก็ดีใจครับดีใจที่เหมือนกับน่าจะเป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยที่สองทีมระหว่างโอชิโรเบิร์นกับมัสคูลเนี่ยเจอกันแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกของโอชิโรเบิร์นด้วยครับผมซึ่งก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในชัยชนะครั้งนี้แล้วก็บรรยากาศในทีมผมว่ามันก็ดีครับมันก็ดีหลังจากที่แน่นอนเห็นแล้วว่าพอมันชนะเนี่ยมันอะไรมันก็ดีขึ้นครับผมทุกคนก็มีความสุขทุกคนก็แฮปปี้กับผลการแข่งขันในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมแต่ว่ามันก็เป็นอดีตไปแล้วแหละเราก็ต้องวันเสาร์หน้าก็มีแข่งอีกก็คงต้องเตรียมตัวเองให้ดีในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเกมจะมาถึงครับผมแล้วก็ส่วนตัวผมรู้สึกยังไงกับการเล่นในบ้านมันผมว่ามันคือเล่นในบ้านมันก็โอเคแหละมันอาจจะมีแรงกดดันจากแฟนของทีมเราเองนี่แหละคือซึ่งบางทีมันไม่ใช่ได้กดดันมันคือความคาดหวังที่เราอยากจะทำผลงานให้ดีมากกว่าครับผมซึ่งก็โอเคขึ้นหลังจากที่ชนะในแมตช์ที่ผ่านมามันก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นครับผมแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ได้ลงตัวจริงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าผมคือได้ยึดตำแหน่งตัวจริงแล้วหรือว่าอะไรผมแค่รู้สึกว่าผมควรที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจโฟกัสทำผลงานให้ดีในทุกๆครั้งในการฝึกซ้อมมากกว่าแล้วก็ส่วนที่ว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงนั้นก็คงต้องเป็นการตัดสินใจของโค้ชครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วก็อยากจะทำให้ดีในทุกการฝึกซ้อมแล้วก็ถ้าได้มีโอกาสก็อยากจะเต็มที่อยากจะตอบแทนทีมตอบแทนแฟนบอลโอชิโรเบิร์นให้ได้มากสุดครับผมซึ่งก็นั่นก็คือเป้าหมายหลักของผมครับผมยังไงก็ฝากติดตามผมฝากติดตามทีมโอชิโรเบิร์นตลอดไปนะครับขอบคุณครับ